ท่ามกลางการผลักดันเรื่องแนวคิดมุมมองของอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิกก็เกิดขึ้นในบริบทที่การเมืองโลกและเศรษฐกิจโลกกำลังแวดล้อมไปด้วยปัญหาสงครามการค้านะคะซึ่งบรรดาผู้นำของกลุ่มประเทศ G20 หารือกันเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประธานอาเซียนสื่อสารในเวทีนี้คืออะไรติดตามจากรายงานค่ะผู้นำประเทศสมาชิก G20 และผู้แทนกลุ่มประเทศต่างๆถ่ายภาพร่วมในช่วงเปิดประชุมภาพครอบครัวที่ไม่ใช่เพียงการบันทึกภาพผู้นำแต่ใช้เป็นเวทีสื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศปีนี้สื่อต่างประเทศตั้งข้อสังเกตว่าช่องว่างระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนห่างกันมากขึ้นท่ามกลางข้อพิพาทสงครามการค้าขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จับมือพูดคุยยิ้มแย้มกับมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาลมาแห่งซาอุดิอาระเบียการประชุมปีที่แล้วเผยภาพผู้นำประเทศต่างๆหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับผู้นำซาอุดิอาระเบียจากกรณีเหตุฆาตกรรมนักข่าวจามาคาช็อกกี้หนึ่งในประเด็นที่สร้างความกังวลให้กับผู้นำหลายประเทศคือนโยบายปกป้องการค้ากลุ่มเศรษฐกิจบิ๊กได้แก่บราซิลรัสเซียอินเดียและจีนแถลงร่วมเรียกร้องเสถียรภาพทางการค้าระหว่างประเทศและต่อต้านนโยบายปกป้องการค้าขณะที่ผู้นำอินเดียรัสเซียและจีนร่วมประชุมคู่ขนานย้ำความร่วมมือไตรภาคีและตอบโต้ภัยคุกคามทั่วโลกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียระบุความร่วมมือนี้เป็นตัวอย่างของโลกสมัยใหม่ที่ปฏิเสธแนวคิดปกป้องการค้านโยบายฝ่ายเดียวและมาตรการคว่ำบาตรประเทศอื่นๆที่ผิดกฎหมายก่อนการประชุม G20 ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์สื่อและทวิตข้อความถึงผู้นำอินเดียและญี่ปุ่นในทางลบแต่วันนี้ปรากฏภาพ3ผู้นำชนกำปั้นหรือฟิสต์บัมแม้ไม่มีแถลงการร่วมแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าการพูดคุยเป็นไปในเชิงบวกขณะที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายอาเบะชินโซะระบุสหรัฐและญี่ปุ่นมีเป้าหมายร่วมกันด้านสันติภาพและความรุ่งเรืองในภูมิภาคนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียระบุว่า3ประเทศต่างสนับสนุนประชาธิปไตยทั่วโลกต่างจับตาการประชุมนอกรอบในวันพรุ่งนี้ระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนเพื่อหารือทางออกต่อปัญหาสงครามการค้าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงว่าการประชุมในวันพรุ่งนี้หวังว่าวอชิงตันจะมาพบกันครึ่งทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าหวังว่าการพูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแต่ไม่สัญญาว่าจะชะลอการขึ้นกำแพงภาษีนักวิเคราะห์มองว่าการเจรจาในวันพรุ่งนี้อาจไม่นำไปสู่การยุติสงครามการค้าเพียงแต่อาจมีการทำข้อตกลงบางอย่างเพื่อนำไปสู่การเจรจารอบใหม่ก่อนการประชุม G20 พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายสกอตต์มอริสันนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียต่างแสดงความกังวลต่อปัญหาสงครามการค้าและยืนยันเสริมสร้างความร่วมมือในทุกมิติในการประชุมช่วงแรกภายใต้หัวข้อเศรษฐกิจโลกการค้าและการลงทุนพลเอกประยุทธ์ในฐานะประธานอาเซียนกล่าวถึงมุมมองอาเซียนย้ำหลักการเปิดเสรีทางการค้าและการรวมตัวทางเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของโลก